ดูเหมือนวันนี้ความความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งน่าจะเห็นภาพชัดมากขึ้นน้ำชมคุณเอ็กเพราะว่าวันนี้คุณวิษณุพูดอีกครั้งหนึ่งพูดอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนจะเริ่มมีตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้นวันนี้เนี่ยคุณวิษณุเครืองามรองนายกครับไปหารือกับพลเอกประยุทธ์มาแล้วไปคุยกันมาคุยเสร็จก็ลงมาให้สัมภาษณ์กันนบนักข่าวแต่บอกไม่บอกนะว่าคุยอะไรกันนายกเป็นเรื่องราชาการไม่บอกหรอกนะคุยไม่บอกไม่ได้แต่เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยคุณวิษณุบ,บอกพูด หมดแล้วตอนในประชุมครามอพูดหมดแล้วนะครับก็พูดเหมือนอที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปเมื่อวานแหละนะฮะซึ่งนายกก็รับทราบเพราะว่าเป็นปัญหาของทุกพักเป็นอันว่าคุณเอ็กเป็นอันว่าในเดือนกุมภาไม่สามารถยุสบสภาได้อืเนี่ยนี่แกพูดชัดเจนนะในเดือนกุมภาไม่สามารถยุสบสภาได้ตามที่กรกตเขาได้แจ้งมา แล้วคุณวิษนุก็ย้ําบอกว่าไม่ใช่ว่าตื้ยืหรือว่าถ่วงเวลาอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าถ้ากกตสามารถแบ่งเขตได้เร็วกว่านั้นก็จะเป็นอิสระได้เร็วกว่านี้นั่นหมายความว่าตอนนี้คือมันติดเรื่องของการแบ่งเขตอยู่เลยมันอาจจะไม่ทันในก <Ừ. S 1> ุมภาเพราะว่ากกตเขาขอเวลาประมาณ1เดือนก็คือมันจะจบที่ประมาณ28กุมภาส่วนเวลาที่กกตอขอ45วันนั้นเนี่ยนะฮะ15วันหลังได้ให้เวลาพักเล็กทำแพรมอรีวอตและการจัดตั้งสาขาพัก อ่ะนี่คุณวิศนุลก,กล่าวอย่างนี้บอกอย่างนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้กกตได้จัดทําร่างระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมด4ฉบับซึ่งตอนนี้ก็ส่งมาให้คอรมอพิจารณาแล้ว2ฉบับนะฮะแล้วก็โดย3ฉบับเนี่ยจะจะัดทาเสร็จภายในสัปดาห์นี้คือคือสฉบับเนี่ยฉบับหนึ่งว่าด้วยหลักเกณฑ์ว,วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็ฉบับ2เป็นเรื่องของการทําภพยบริบทฉบับ3เนี่ยการตั้งสาขาพักและฉบับ4เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับฟังความเห็น โดย3ฉบับจะทําเสร็จภายใน1ภายในสัปดาห์นี้ส่วนอีกฉบับคือจะเป็นประกาศใหญ่จะเสร็จภายในสัปดาห์หน้าอันนี้คือในกระบวนการขั้นตอนทีนี้นกข่าวถามฮะว่าเอาล่ะเมื่อนับนิ้วคํานวณดูแล้วเนี่ยมันไม่ทันกุมพาแน่แน่มันไม่ทันกุมพาแน่แน,น,น,แน,แน่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีเวลา15วันด้วยตามที่กะกะตได้พูดมาคนก็เลยนับนิ้วคํานวณกันไปมาบอกอ้ามันจะตกว่ายุบสภาเนี่ยสิมีนาคมกระแสข่าวมันเริ่มมาแบบนี้ คุณวิษณุบอกก็เป็นสมมุติฐานที่กะกะตเขาใช้เตรียมพร้อมการเลือกตั้งภายใน45วันแต่ว่าอย่างที่พูดนะฮะหากแบ่งเขตการเลือกตั้งเสร็จแล้วจะยุบช้ายุบเร็วก็แล้วแต่ถ้าพูดเอาให้เขาสะดวกเนี่ยและทุกฝ่ายสะดวกซึ่งรวมถึงพักเล็กก็ต้องบวกอีก15วันจึงกลายเป็น45วันแต่ถ้าเอาแต่ถ้าไม่เอาสะดวกนะฮะสาวันก็ยุบได้แต่ว่าจะยุ่งหน่อยอจะยุ่งหน่อยนี่คือสิ่งที่ คุณชินุก,ก็พูดมาแล้วก็บอกเขาก็โยนหินถามทางเหมือนกันเพื่อจะดูว่าพักเล็กว่าอย่างไรส่วนพักใหญ่เนี่ยไม่เดือดร้อนเพราะซุ่มทำไพมารีโหวตไวอยู่แล้วแต่พักเล็กยังไม่ทำไพมารีและยังไม่พร้อมเพราะไม่รู้ว่าเขตอยู่ตรงไหนดังนั้นพักเล็กจึงต้องเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนานะฮะสมมุติว่าถ้าประยุกต์วันที่3มีนาเนี่ยเขาก็แย่เพราะว่าวันที่5มีนาเนี่ยกกตจะออกประกาศวันเลือกตั้งและวันรับสมัครมันก็จะสมัครไม่ได้และไม่ทัน ดังนั้นเพื่อให้โอกาสพักเล็กนะฮะกกตก็เลยอ่างั้นเดี๋ยวบวกให้อีกสิบห้าวันแล้วกันแต่ถ้าไม่คิดไม่เอือ้อเฟื้อกันเอาเลยทําเลยก็ได้แต่30สิวันอย่าทาเลยเด็ดขาดผมจึงบอกว่ายกเดือนคุมพาไปเลยทั้งเดือนนะให้กกตไปทั้งเดือนเลยเพื่อความสะดวกสบายใจแล้วก็พักเล็กจะได้มีโอกาสหายใจหายคอกันได้ทันเอ๊พักเล็กเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขานับรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่านะคุณเอ็กเพราะสอส,อสอไม่มีเลยนะ,ะเป็นพักใหม่ฟอมยุทธ์ด้วย เออแล้วเมื่อวานนี่อาจารย์ธนพรก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวสาขาพักตัวสมาชิกพักเนี่ยในในต่างจังหวัดไอเขตอะไรต่างๆเนี่ยนับนิ้วไปมานี่มีสิบกว่าองนะไม่พร้อมก็เลยไม่รู้ว่าเขาลงรวมไทยสร้างชาติไปดูหรือเปล่านี่ยข่าวเลยถามเออแน่ข่าวก็เลยถามว่านิยามพักเล็กเนี่ยคือพักไหนรอรอใครนะพักเล็กนี่คือพักอะไรเอหรือจะเป็นการรอใครหรือเปล่าคุณวิษณุบอกเฮ้ย พักเล็กคือพักที่ยุ่งเกี่ยวกับสูตรการหารร้อยหรือห้าร้อยนะหรือพักที่ปัจจุบันมีสสหนึ่งถึงสองคนเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาจากสสเขตเลยแต่คราวนี้มันไม่ได้ไง<ม>ต้องให้โอกาสเขาหน่อยว่าจะส่งสสเขตหรือสสบัญชีรายชื่อหรือไม่ก็ต้องให้เวลาเขาสิบห้าวันแต่ว่าถ้าไม่นึกถึงหัวอกเขาก็นู่นเลยหนึ่งมีนานก็ยุบได้แต่ถ้าพักใหม่ถ้าพักเกิดใหม่คือพักใหญ่อ๋อโอเคถ้าพักเกิดใหม่คือพักใหญ่ แสดงว่ารวมไทยสร้างชาติไม่ใช่พักเล็กเพราะเพิ่งเกิดออวันนี้ไม่ทูเกียดแล้วบ่านะเด็กนี่คุณดูตเขาพูดเองนะมันประเด็นคือ,อ,อถ้าคิดไงคือพักเกิดใหม่ตอนนี้มันก็มีไม่กี่อันไงไม่ใช่ไหมไม่กี่พักอะรวมไทยสร้างชาตินียก็เกิดใหม่เออตอนแรกนี่ก็หมายถึงพักเล็กหมายถึงรวมไทยสร้างชาติอ๋อเขาบอกแต่พักเกิดใหม่เขานับเป็นพักใหญ่เออ,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 อโอเคโอเคอนุโลมให้นะฮะ<ม>นักข่าวก็ถามว่าแล้วกรณีที่อาจารย์สมชัยออกมาพูดเป็นข้อสังเกต เรื่องการคำนวณจำนวนสสโดยนำคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมารวมด้วยเนี่ยมันจะทำให้เกิดการแบ่งเขตมีปัญหาหรือเปล่าผิดพลาดหรือเปล่าคุณนิชรบอกไอ,อ้เรื่องนี้ไม่ทราบนะเพราะว่ากกตเป็นผู้จัดทำโดยหลักการแล้วคนต่างด้าวไม่มีสิทธิเลือกตั้งและไม่นำมานับเพื่อคำนวณเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งอันนี้คือคุณวิชรุว่าไว้เออนี่สรุปก็คือว่าไม่ยุบแน่ๆนะครับในในกรุมพาก็ให้เวลากกตทั้งเดือนเขาไปจัดการ ไปเรื่องของการแบ่งเขตแล้วก็ทดให้อีกิ5วันเพื่อให้พักเลขเขา้าเตรียมความพร้อมนะครับในแง่ของการจัดนะทำพายบารีบวก่อนอะไรก็ว่ากันไปตามกฎหมายเนี่ยให้เวลาหายใจหายคอน,นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคำนวณนี้แล้วก็น่าจะเป็น15มีนาที่จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับเท่าที่ประเมินคุยกันในวงการเมืองนะคุณเอกทุกคนก็พูดตรงกัน พูดตรงกันซะส่วนใหญ่บอกว่าน่าจะเป็น15มีนาแน่ๆแ,แล้วแหละที่จะมีการยุบสภาส่วนเลือกตั้งเลือกตั้งนะครับก็มีการนับคํานวณกันไปเนี่ยถ้าจะให้ครบอ่าหกบวันพอ,พอดพอดีเนี่ยมันจะไปตกอยู่14พฤษภาที่จะได้เลือกกันแต่ว่าเท่าที่เช็คกันมาล่าสุดน,นะฮะคุยกันไปคุยกันมาก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็น7พฤษภาก็จะไม่ครบหกสิบแ,แต่อยู่ภายในหก เจ็ด <7 S 2> เนี่ยเป็นตัวเลขเดิมที่กรกตเคยประกาศเาไว้คร่าวๆเจ็ดเนี่ยในกรณีที่สภาอยู่จนครบอายุคืออยู่จนครบยี่สิบสามก็จะเลือกเจ็ดแต่ว่าถ้าในกรณียุบสภาก่อนก็ว่ากันไปแต่ให้อยู่ภายในหกสิบซึ่งถ้าหกสิบพอดีก็สิบสี่แต่ว่าถ้าลงเจ็ดพฤษภาตามที่จะเลือกกันไว้ก็น่าจะประมาณห้าสิบกว่า 53, วันห้าสิบสามวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูกันแล้วน่าจะเป็นสิบห้า แน่ๆแ,แล้วแหละนะครับที่จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นยกเว้นมีอะไรจะกรจี้ใจพลเอกประยุทธ์ก่อนก็อ่ล <laughs> ยก่อนยุบก่อน <laughs> นี่นเมื่อสักครู่เน <laughs> ี้ย <laughs> พูดถึงกรณีกกตน,นี่น่าสนใจนะคุณน็อก <laughs> เพราะว่าคือเขามีการประกาศเขตเลือกตั้งออกมาใช่ไหมครับทีนี้จานวนผู้มีสิทธิ์นะฮะจำนวนผู้มีสิทธิ์แต่ละจังหวัดจํานวนสสในแต่ละ จังหวัดที่จะได้ชึงมีเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีกกะกะตกรกตแล้วก็เป็นประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายของเสรีรวมไทยเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้แหละที่เมื่อกี้ถามบุวิศนุเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องของการแบ่งแบ่งสอสอในแต่ละพื้นที่นะครับการคำนวณแบบเขตเลือกตั้งคือประเด็นคือว่าตัวเลขเนี่ยคำนวณไปโดยใช้ราษฎรที่มีสัญชาติไทยรวมกับ ไม่มีสัญชาติไทยนะฮะซึ่งเอาข้อจริงเนี่ยคนไม่มีสัญชาติไทยก็ไม่มีสิทธิเลือกตั้งถูกไหมอ่าใช่เออคุณสมชัยเนี่ยบอกว่าเอะจำนวนสสมันเลยเปลี่ยนแปลงไปแต่จังหวัดไม่เท่ากันกระกะตมบแถลงถึงจํานวนสสเขตที่แต่จังหวัดพึงมีโดยใช้จํานวนรนัศดรรวมผู้ไม่มีสัญชาติไทยมาเป็นค่าหารเฉลี่ยด้วยต่อสสหนึ่งคนตัวเลขรัศดรไทยคือหกสิบหกล้านเก้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า นะในะ6ล้าน9475สเนี่ยสัญชาติไทยเนี่ย65 16, 1ล้าน16,481ไม่มีสัญชาติไทยเนี่ย980,000กว่าคนแล้วลงไปดูเนี่ยจังหวัดที่มีคนไม่ได้สัญชาติไทยสูงสุดคือ3จังหวัดฮนะเชียงใหม่1 6 1 1 0 0กว่าคนตาก137,000คนเชียงราย130,000กว่าคนซึ่งถ้าคำนวณใหม่โดยตัดคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยออกเนี่ย สามจังหวัดนี้เนี่ยจะเหลือเศษที่มาคำนวณสอสอที่จะได้เพิ่มก็คือตากเนี่ยประมาณห้าหมื่นแปดพันกว่าคนเชียงรายสองหมื่นเจ็ดพันกว่าคนเชียงใหม่สามพันสองร้อยกว่าคนเท่านั้นเองแต่ถ้าไปเทียบกับอุดรซึ่งอุดรเหลือเศษเก้าหมื่นกว่าลบบุรีเหลือเศษแปดหมื่นสองปัตตานีเหลือเศษแปดหมื่นสามร้อยมันก็แปลว่าถ้าคำนวณโดยไม่นำคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยมารวมเนี่ย เชียงใหม่เชียงรายตากควรจะได้สสน้อยลงจังหวัดละหนึ่งคน uh ในขณะที่อุดรลบบุรีปัตตานีเขาต้องได้สสเพิ่มอีกจังหวัดละหนึ่งคนนะฮะอาจารย์สมชัยบอกว่าคําถามคือแล้วใครจะรับผิดชอบเนี่ยถ้าการคํานวณสสของแต่แต่ละจังหวัดมันผิดแล้วมันก็นําไปสู่การแบ่งเขตผิดอันนี้ฝากให้คิดแล้วก็าหาคําตอบด้วยโอ oh. นี่ฮะเออ นั่นคืออันนี้อันนี้อันนี้น่าคิดนะเพราะว่าตัวเลขที่ออกมามันดันไปรวมกับคนไม่มีสัญชาติไทยอ่ะซึ่งเออเอาข้อจริงอย่างที่อาจารย์สนุบอกเมื่อสักครู่ด้วยว่ามันต้องไม่รวมคนอายุสิบแปดด้วยนะต่ำกว่าสิบแปดเลืองตัางไม่ได้มันต้องตัดออกหมดนะอืมก็เป็นข้อทักท้วงที่น่าสนใจนะมันมันม,มันชวนให้คิดคือเหนืออื่นใดคือว่าไอ้ไอ้การคํานวณที่ออกมาเป็นตัวเลขสอบพึงมีแต่ละจังหวัดแต่ละเขตเนี่ย มันจะมีผลกับการหาเสียงมันจะมีผลกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งด้วยนะใช่ไหมสมมติจังหวัดนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งจังหวัดนั้นลดอีกหนึ่งเนี่ยมันก็โอ้ก็ต้องวางแผนกันใหม่นะต้องขีดเส้นใหม่ต้องอะไรกันใหม่หลายอย่างนะแล้วมันจะมีผลต่อการหาเสียงมีผลต่อฐานคะแนนมีผลต่อหัวคะแนนแต่ละที่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปแล้วมันไปเลยมันผิดแล้วมันย้อนหลังไม่ได้แล้วนะอืมเออ เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาหรือเปล่าถามว่าใครจะรับผิดชอบก็ต้องกรกตหรือเปล่าก็ก็ยังงงว่าเอ้าเอาไปรวมได้ยังไงกับคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยเอาไปรวมได้ยังไงซึ่งผมคิดว่าหลังจากที่อาจารย์สมชายท้วงมาแล้วเนี่ยกรกตน่าจะรับรู้แล้วแหละว่ามันมีปัญหาจริงแต่จะแก้หรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะแก้ ถ้ามันเป็นข้อ,อทักทวงที่มีเหตุมีผลและหลักฐานเพียงพอขน,นาดนี้เนี่ยใช่ไหมคุณเน่เพราะมันมีผลต่อการเลือกตั้งภาพใหญ่นะคือ,ค,อคือถ้าสมมติพรรคการเมืองเขาเตรียมไ้ห้าคนเน่ยอ้างอิงจากเขตเดิมอะ่ะแล้วอยู่ดีๆวันนี้คืนนีเอามาเหลือสี่หรือมันบวกเป็นหกเอายังไงล่ะพรรคการเมืองก็งงกันสิว่าเอาแล้วฉันจะต้องลงส่งใครครับใช่ใช่นี่แหละก็เป็น จุดจริงที่วันนี้คุณสมชายเห็นอาจารย์สมชายเห็นแล้วก็ออกมาทักท้วงนะครับอ่ะเดี๋ยวคงจะรู้กันอันนี้เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวเลื่องตั้งนะสองเรื่องประเด็นยุบสภากับเรื่องของนี่นะฮะกรณีการคํานวณการแบ่งเขตของจํานวนสสนี่นะฮะก็มีข้อท้วงติงอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวคงจะตามมาดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code โค้ดด้วยนะครับ